หนักหนาสาหัสเอาเรื่องนะคะเมื่อนางเอกจอเงินกระแตสุภักษรต้องมาเป็นนางร้ายในจอแก้วกับละครสะใภ้เจ้าสัวเรียกว่าทำกันบ้านหนักอึ้งเพราะห่างละครไปถึง6ปีเต็มงานนี้ก็เลยเทคยับนับครั้งไม่ถ้วนค่ะตอนที่คุณเทพอยู่กับสาวนี่ค่ะที่ป้าพาไปมั่วด้วยนี่ไปให้ศาลดูชื่อเสียงเขามีฐานะเขามีถ้ายังจะเอาอะไรอีกนะถึงได้ทำแบบนี้เลิกตะคอกเลยสิโอ้โหมาแล้วฉันไม่ให้แล้วถ้าเธอยังดึงดันจะเอาฉันจะแจ้งความตำรวจจับเธอข้อหาลักทรัพย์แจ้งเลยค่ะแจ้งเลยค่ะเจ้าริมก็จะเอารูปที่คุณเทพไปกับที่แล้วริมก็จะเอารูปที่คุณเทพไปมั่วไปกับสาวที่อยู่กับสาวในผับโอ้โหครั้งแรกจำได้ครั้งแรกที่มาถ่ายคือแบบกระแตแบบร้องเพลงอะเทคยับเทคยับตลอดเทคแบบตลอดเลยอะพุ่งตรงว่าทำกันบ้านเยอะทำกันบ้านเยอะก็คือเหมือนหนังเลยทำกันบ้านเยอะมากก็คือทั้งความเข้าใจกับตัวบทละครแล้วก็ก่อนที่จะถ่ายไม่ใช่ว่ามาอ่านหน้าบทหรือว่ามาอ่านตอนเช้าไม่ใช่เป็นคนที่เล่นภาพยนตร์มาเนี่ยบทพูดมันค่อนข้างน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยมียาวอย่างเงี้ยมันไม่มีอะค่ะให้มากขึ้นอันนี้ต้องขอโทษพี่ๆทีมงานด้วยเพราะว่าตรงนี้คือกระแตไม่ชินจริงไม่ชินเจอทั้งแสงไฟนะคะแล้วมุมกล้องที่แตกต่างจากหนังก็ว่าสาหัสแล้วนำซ้ำต้องมารับบทร้ายที่ไม่ใช่ตัวเองกระแตบอกว่าโอ้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ค่ะบังคับยังไม่พออยู่ที่นี่ก็ต้องโดนฟ้าบังคับให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บ้าๆมันไม่ใช่กระแตพี่นึกออกไหมคะคือมันเหมือนแบบร้ายคือร้ายเลยแล้วก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคือเรื่องนี้เราวางแผนเกือบทั้งหมดคือเราเป็นคนวางแผนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วว่ามันก็ไม่ได้อยากร้ายอ่ะคือนึกออกไหมคะแต่ว่าคือดันโดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานคลุมถุงชนซะงั้นอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดตลอดเวลาว่าฉันไม่ได้รักเธอนะแล้วฉันอยู่เนี่ยฉันอดทนเพราะว่าฉันต้องการเงินค่าตอบแทนที่ฉันสำหรับค่าตอบแทนสำหรับความอดทนที่มาอยู่ให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอสุดท้ายแล้วมันก็คนเราอ่ะเวลาแบบโกหกอะไรได้สักอย่างมันคงได้โกหกได้ไม่นานสักวันหนึ่งก็ต้องระเบิดขึ้นมาครั้งนี้ก็ระเบิดอะไรอย่างนี้ก็รอชมสาวกระแตในบทร้ายได้ในสะใภ้เจ้าสัวนะคะซึ่งถ้าไม่เจ๋งพอก็คงไม่มีละครเรื่องต่อไปติดต่อเข้ามาแล้วหรอกนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเจ้าตัวบอกว่าขออุบไว้ก่อนฟ้องเลยค่ะขึ้นศาล